สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีครับช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับพบกันตอนเที่ยงกินข้าวกินปลากันหรือยังครับนะฮะนะครับเริ่มเข้ามากันบ้างแล้วนะครับนะวันนี้ก็มี2เรื่องที่จะคุยกับ FC นะครับก็คือเรื่องปปง.เรื่องการทุจริตของปปง.แล้วก็เรื่องปปช.ก็เรื่องรองเลขานะครับนะกระทำความผิดนอกเวลาราชการไม่ถือว่าผิดวินัยนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องความโปร่งใสนะ2หน่วยงานสำคัญปปง.ก็มีหน้าที่ยึดทรัพย์ของประชาชนที่ทำผิดนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับทำนองว่ามีการเรียกรับสินบนนะครับนะฮะแล้วก็มีการให้ออกจากราชการนะครับนะฮะส่วนปปช.ก็ปรากฏว่าความผิดชัดเจนชัดแจ้งข้าราชการระดับผู้ใหญ่นะลุงคนหนึ่งเนี่ยคุณลุงปปช.ตำแหน่งใหญ่เนี่ยนะครับชักปืนออกมาขู่จะยิงแท็กซี่ไม่ผิดวินัยนะครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทำผิดนอกเวลาราชการสังคมก็เริ่มไม่ค่อยจะเชื่อมั่นองค์กร2องค์กรซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับเราก็จะมาคุยกันกับ FC ของเราแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะปปง.ก็มีหน้าที่ยึดทรัพย์นะครับถ้าเกิดมีการต่อรองว่าถ้าไม่ยึดทรัพย์นะก็จ่ายตังมามีการเรียกประสงค์เปอร์เซ็นต์ตามที่เป็นข่าวจนถึงขนาดต้องให้ออกจากราชการทันทีทันใดเลยหลังจากมีการร้องเรียนเนี่ยนะครับนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเออเราจะพึ่งหน่วยงานปปง.แล้วก็ปปช.ได้ต่อไปไหมนะทำไมหน่วยงานเหล่านี้นะครับจึงไม่มีความเขาเรียกอะไรน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์นะครับไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่สุจริตดูแล้วคาดหวังยากตีความกฎหมายแบบศรีถนนชัยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มมีข้อตั้งข้อสังเกตว่า2หน่วยงานนี้ ควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับนะสังคมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลฟ์ Facebook ของทนายคลายทุกข์นะครับนะช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับก็มากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหานะครับนะครับเอาเรื่องแรกครับเรื่องปปง.กำลังดังเลยเมื่อเช้าดูข่าวนะครับนะครับทางเลขาธิการปปง.ก็แถลงข่าวมาแล้วนะครับได้มีการไล่เจ้าหน้าที่ของปปง.นะระดับปฏิบัติการนะครับนะไล่ออกจากให้ออกจากราชการไปแล้ว1คนแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าคนนั้นเป็นใคร นะครับมันก็เลยทำให้สังคมสงสัยว่าเอ๊ถ้าคนไม่ดีเนี่ยเราจะปกปิดชื่อไว้ทำไมนะครับทำไมเราต้องไปคุ้มครองคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมเขาสงสัยนะครับว่าถ้าเราพบข้าราชการปปง.เนี่ยเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจเช่ารถเนี่ยนะครับแล้วก็มีพูดถึงการเรียกเปอร์เซ็นต์ 20% อะไรเนี่ยนะฮะในเมื่อทำผิดกฎหมายและเป็นข้าราชการทำไมรักษาการเลขาธิการปปง.ถึงไม่บอกชื่อนะครับว่าคนคนนี้เป็นใครจะคุ้มครองไว้ทำไมฮะประเทศเรานี่แปลกนะข้าราชการทำผิดเราไม่เปิดเผยหน้าไม่เปิดเผยชื่อแล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนนี้มันคือใครนะเราเป็นคนเสียภาษีเราก็อยากจะรู้นะครับนะเนี่ยรายงานข่าวที่เขาแถลงข่าวบอกฟันวินัยร้ายแรงวินัยร้ายแรงก็คือทำชั่วร้ายแรงพูดง่ายนะประพฤติชั่วนะเหมือนกันครับวินัยร้ายแรงกับประพฤติชั่ว
ชั่วร้ายเหมือนกันประพฤติชั่วร้ายแดงให้ออกราชการนะพฤติกรรมเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจนะแล้วก็ปปง.บอกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่ใช่ระดับผู้อำนวยการส่วนเป็นเพียงระดับปฏิบัติการไม่ว่ามันเป็นระดับล่างระดับบนนะครับเลขาธิการก็ต้องรับผิดชอบคุณดูแลสอดส่องลูกน้องคุณยังไงปล่อยให้มันมีการเรียกสินบนในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดรายสำคัญเช่นยาเสพติดการพนันออนไลน์นะครับช่อโกงประชาชนค้ามนุษย์นะครับนะก็ปรากฏว่าเขาได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแค่วัน2วันครับ พบว่ามีมูลความผิดจริงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนะการทำงานรวดเร็วดีครับแต่ว่ามีข้อเสียคืออะไรครับไม่ยอมบอกชื่อว่าคนนี้คือใครนะครับนะฮะแล้วก็ข้าราชการรายนี้นะครับที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเขาพูดว่าปปง.เนี่ยจะได้รับส่วนแบ่ง 20% จากการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานนั้นไม่เป็นความจริงนี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ปปง.ยังโกหกประชาชนนะฮะนะครับโกหกประชาชนว่าถ้ายึดได้จะได้ 20% นะครับอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงประชาชนนะฮะนะคนที่หลอกลวงนี่ไม่ใช่เลขาปปง.นะนะครับคือคนที่ถูกให้ออกจากราชการคนนี้แหละฮะไปโกหกนะฮะโดยรักษาการเลขาบอกว่าการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดปปง.ส่งเรื่องให้อัยการขอให้ศาลสั่งลิบเป็นของแผ่นดินนะครับตามกฎหมายปปง.หรือไม่ก็คืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายนะเขาปปง.เลยบอกว่ายืนยันว่า เจ้าหน้าที่ปปง.ไม่มีส่วนแบ่งจากการทำคดีนะครับนะครับนะฮะสำหรับข้าราชการรายดังกล่าวนี่มีหมายจับนะปปง.ทราบแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายก็เลยเกิดมีข้อสงสัยว่าเอคนที่มาสมัครเป็นข้าราชการปปง.มีหมายจับคดีอาญาแล้วตรวจไม่พบเหรอหรือตรวจพบแล้วยังให้ทำงานอยู่ที่ปปง.ได้หรือทำไมระบบมันถึงละหลวมขนาดนี้ทั้งๆที่ปปง.เป็นหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะชวนสงสัยผมเนี่ยสงสัยในฐานะ1เป็นสื่อมวลชน2เป็นคนเสียภาษีก็สงสัยนะครับคนมีหมายจับนะไม่ขาดคุณสมบัติเลยครับมารับราชการที่ปปง.ได้หรือทำไมไม่มีการตรวจสอบทั้งๆที่มีอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารอะไรตาอะไรดักฟังโทรศัพท์ทำได้หมดแต่ทำไมไม่ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของตัวเองนั้นที่จะมาทำหน้าที่ยึดทรัพย์เนี่ยมีหมายจับอยู่ก่อนหรือไม่อืมนะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกหดหู่ใจแล้วรู้สึกว่าหน่วยงานแห่งนี้ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมจะพึ่งได้ไหมนะคนร้าย มหาโจรรายสำคัญจะถูกยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ปง.ปปง.ถ้าไปเรียกเงินเรียกทองก็ไม่มีการยึดทรัพย์นะผลประโยชน์จำนวนมหาศาลแต่ละคดีที่ทำผิดเป็นร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นแล้วจะเอายังไงกันนะครับนะฮะส่วนคลิปเสียงข้าราชการนะครับที่เอามาเปิดกันนั้นเลขาธิการปปง.บอกว่าถูกฟันวินัยไปแล้วนะและอ้างตัวว่าเป็นผู้อำนวยการนั้นไม่เป็นความจริงข้าราชการคนที่อยู่ในคลิปเสียงเป็นแค่แอบอ้างตรวจสอบแล้วเป็นแค่ระดับปฏิบัติการอันนี้รักษาการเลขากล่าวหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการคนอื่นเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทุกรายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับก็ปรบมือครับให้กับรักษาการเลขาครับนะที่ให้ออกจากราชการทันทีทันใดวัน2วันรู้ผลเลยทันทีอันนี้ต้องชื่นชมแค่วันเดียวครับชื่นชมฮะนะเมื่อมีคนไปร้องเรียนก็แล้วก็ให้ออกทันทีอันนี้ชื่นชมครับแต่ช่วยบอกด้วยนะว่าคนคนนี้มันเป็นใคร
บอกชื่อมันไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเสียชื่อเสียงหรอกนะใครก็แล้วแต่ที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองทุจริตต่อประเทศชาติทุจริตต่อหน้าที่ไม่ต้องไปคุ้มครองสิทธิ์มันหรอกครับคนไม่ดีเอ่ยชื่อมาเลยประชาชนอยากรู้นะครับประชาชนอยากรู้ครับช่วยเอ่ยชื่อมาเลยครับว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยเป็นใครนะครับนะฮะผมจะกราบเรียนให้เลขารักษาการเลขาธิการปปงทราบนะฮะนอกจากนายคนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับจะมีการเรียกรับสินบนนะจากอะไรนักธุรกิจรถเช่าแล้วเนี่ยผมยังมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับนายคนนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแล้วชวนสงสัยว่าจะทุจริตหรือไม่หรือว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่เร็วๆนี้จะรวบรวมมานะแล้วก็จะมาส่งให้กับเลขาธิการปปงต่อไปและเท่าที่ผมทราบนะจากบุคคลผู้หวังดีนะครับจะมีระดับผู้อำนวยการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่ระดับปฏิบัติการคนนี้นายคนนี้และจะมีระดับผู้อำนวยการเข้ามาเกี่ยวข้องเร็วๆนี้กำลังที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะต้องไปพบท่านรักษาการเลขานะครับเร็วๆนี้นะครับนะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมอยู่ว่านายคนนี้ไม่ใช่มีคดีเรื่องเดียวมีหลายเรื่องเร็วๆนี้จะรวบรวมไปเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นผู้เสียหายกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยต่อยอดกับคดีนี้ที่เรียกเงิน2ล้านอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวมีเพิ่มครับแล้วเรื่องที่ผมจะมาเปิดเผยเพิ่มใหญ่กว่านี้เยอะไม่ได้เกี่ยวเงินแค่ล้าน2ล้านก็ใหญ่กว่านี้เร็วๆนี้ติดตามชมเดี๋ยวเดชาจัดให้นะครับนะฮะเนี่ยหน่วยงานนี้แหละครับปปงครับนะครับจะมาเปิดโปงคนที่ใหญ่กว่านายคนนี้อีกเป็นระดับผู้อำนวยการแต่รอทางลูกว่าทางเขาเรียกอะไรทางผู้เสียหายว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเขาพร้อมปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดโปงต่อแล้วก็ส่งให้กับเลขาดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงต่อไปแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาต่อไปนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนจะต่อยอดจากวันนี้ครับที่ท่านแถลงข่าวนะยังไงก็ขอบคุณท่านนะครับที่สืบสวนสอบสวนวันเดียวปุ๊บให้ออกจากราชการทันทีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าช่วยบอกชื่อมันด้วยผมก็รู้นะครับท่านบอกเองดีกว่านะครับว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับใครๆก็รู้ดังมากครับคนนี้นะครับเพราะนั้นก็เล่าให้ท่านฟังว่ามันยังมีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของระดับผู้อำนวยการในหน่วยงานปปงซึ่งผมกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็จะเอาไปให้ท่านครับเร็วๆนี้รอผู้เสียหายเขาพร้อมก่อนเขากลัวเขาโดนข่มขู่เขาอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเขาพร้อมก็เดี๋ยวจัดให้เพราะอะไรเพราะมันมีผลประโยชน์เยอะแยะเป็นพันล้านร้อยล้านผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติผู้เสียหายเนี่ยในคดีเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินมีสิทธิ์จะได้รับเงินสักพันล้านนะแต่ปรากฏว่านะเจ้าหน้าที่ปปงนะลงความเห็นว่ามีสิทธิ์ได้รับเพียงแค่สัก100ล้าน900ล้านก็ต้องปล่อยทรัพย์ไปนะคราวนี้การจะปล่อยทรัพย์ไปเนี่ยถ้ามีการทุจริตเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปงระดับสูงเนี่ยเขาก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากการปล่อยทรัพย์ที่ยึดนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะฮะเดี๋ยวผมรอหลักฐานก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดโปงต่อใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับนะครับใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเคสนี้เกี่ยวพันกับนายคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาจัดการให้คงเร็วๆนี้นะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผมเคยได้ทราบมาก็มีพวกสายลับเนี่ยนะไปแจ้งบอดแสจนยึดทรัพย์พวกค้ายาเนี่ยแล้วก็จะต้องได้เงินหลายสิบล้านแล้วไม่ได้เงินก็มีนะผมเองก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเนี่ยได้ทราบข้อมูลมามีคนมาปรึกษาผมเนี่ยเอาข้อมูลมาให้เนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันมหาศาลปปงใครๆก็อยากจะมาดำรงตำแหน่งที่นี่เงินก็ดี
นะและการเกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่สุจริตเนี่ยมันก็มีการรับเงินรับทองเช่นไปสืบทรัพย์ของผู้กระทำความผิดบอกไม่พบหรือพบเช่นพบสัก1,000 ล้านบอก100 ล้าน900 ล้านก็ไปแบ่งกันไปแล้วก็ปล่อยไม่ยึดนี่ยกตัวอย่างนี่คือวิธีการทุจริตถ้าจะมีนี่ผมยกตัวอย่างอย่างคดีวัดพระธรรมกายผมจะเล่าให้ฟังผมเป็นทนายคดีวัดพระธรรมกายเนี่ยมีการฟ้องร้องกันที่ศาลธัญญะก็ปรากฏมีการเรียกบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นของวัดธรรมกายและธรรมชโยมาโดยมีนายสุภชัยเนี่ยเป็นคนฝากถอนโอนย้ายผมเคยออกหมายเรียกผู้อำนวยการปปง.มาเบิกความเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีบัญชีนี้แล้วเขาไม่รู้เลยว่านายสุภชัยเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจฝากถอนเงินในบัญชีอันนี้เจ้าผู้อำนวยการปปง.มาเบิกความที่ศาลบอกไม่รู้นะครับผมก็เลยเอาเอกสารที่ขอคัดมาจากศาลเนี่ยนะแล้วก็ได้มาจากธนาคารกรุงไทยเนี่ยเอาส่งให้กับผู้เสียหายคดีสหกรณ์คลองจันทน์เขาก็ไปไอเออาร์โวยวายไปสุดท้ายนะครับปปง.ก็ทำการยึดอายัดทรัพย์ในส่วนที่เป็นของธรรมชโยดำเนินการกันต่อไปแล้วก็ผู้อำนวยการปปง.คนนั้นก็ถูกเด้งย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความไม่ชอบมาพากลหรือการใช้ดุลพินิจว่าจะยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.นะครับนี่ผมเล่าให้ท่านฟังแบบน้ำจิ้มนะเล่าให้ฟังแบบน้ำจิ้มว่ามันผลประโยชน์มหาศาลสมมุติเจ้าของบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ยเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ถูกจับได้มีเงินอยู่100 ล้านปปง.จะยึดสัก50 ล้านหรือ10 ล้านก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าเขามองว่าเงินไหนได้มาจากการกระทำความผิดหรือเงินไหนได้มาจากการฟอกเงินมันเป็นดุลพินิจหมดเห็นไหมฮะถ้าสมมติ1,000 ล้านนะเขาพบมาว่ามีเงิน1,000 ล้านแต่เขาตัดสินใจยึดแค่เท่าไหร่500 ล้านเพราะนั้นเขาก็ปล่อยคืน500 ล้าน500 ล้านเนี่ยเขาก็สามารถไปแบ่งผลประโยชน์กันได้ไปเจรจาต่อรองกันอันนี้หมายถึงว่าข้าราชการชั่วเลวนะผมไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ปปง.ทำนะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะคดโกงนี่สมมุติให้ฟังเพราะฉะนั้นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ไปตรวจสอบแล้วมีเส้นทางเงินมีเงินอยู่1,000 ล้านแต่เขาอาจจะบัญชีนี้500บัญชีนี้500 ล้านเขาอาจจะยึดแค่บัญชีเดียวอีกบัญชีเดียวเขารู้แต่ปล่อยไปก็ไปตกลงแบ่งผลประโยชน์กันอันนี้สำหรับคนทำชั่วข้าราชการเลวนะครับไม่ได้พูดถึงว่าข้าราชการในปปง.ทำนี่ผมยกตัวอย่างว่าถ้ามันจะชั่วจะเลวมันทำได้ตลอดเวลานะแล้วมันก็จะรวยมหาศาลอ่ะใครมาอยู่ตำแหน่งที่เนี้ยรวยมหาศาลมีทั้งเงินเดือนมีทั้งเงินประจำตำแหน่งมีทั้งอะไรต่ออะไรต่างๆโอ้โหมหาศาลอำนาจก็ล้นฟ้าอยากจะดูบัญชีเงินฝากใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเข้าถึงข้อมูลอะไรได้หมดอ่ะเป็นไงน่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับพอมีเรื่องแบบนี้เรื่องเฉาโฉมาเนี่ยนะฮะมีการเรียกรับเงินเกี่ยวกับเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินโดยอาศัยอำนาจปปง.การจะปล่อยทรัพย์การจะยึดทรัพย์การจะดำเนินคดีเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ปปง.เพราะนั้นเป็นไงฮะนะถ้าอยากให้ปล่อยทรัพย์ก็เอาเงินมาเออนะถ้าอยากให้ปล่อยทรัพย์ก็เอาเงินมานะครับปล่อยทรัพย์เสร็จคนเสียหายคือใครครับประเทศชาติแทนที่จะยึดทรัพย์สินของพวกก่อการร้ายพวกเจ้าของบ่อนการพนันพวกค้ายาพวกโกงประชาชนพวกทุจริตก็ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ราชการก็เสียหายไอ้พวกคนชั่วเหล่านี้ก็ลอยนวลครับแล้วก็ไปก่อกรรมทำเข็นต่อนะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะครับผมกำลังรอผู้เสียหายอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาเปิดโปงนะเปิดโปงเพิ่มเติมนะครับนะจะมาเปิดโปงเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนกำลังรวบรวมอยู่นะครับและผมจะบอกให้เห็นเลยว่าในปปง.คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีคนเดียวนายคนนี้เดี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้อาจจะถึงระดับผู้อำนวยการอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะครับอันนี้คือ1เรื่องเดี๋ยวจะดำเนินการต่อนะครับนะโดยผมจะดำเนินการผมเองไม่เกี่ยวกับใครแล้วจะส่งให้ท่านเลขาธิการต่อไปแล้วก็ส่งให้สถานีโทรทัศน์เปิดโปงต่อไปนะครับ 1 เรื่องจบไปแล้วต่อไปก็คือเรื่องปปช.ก็นี่อันนี้ก็มีหน้าที่อะไรชี้มูลความผิดพวกทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลาย
ข้าราชการชั่วข้าราชการเลวหน่วยงานปปช.มีหน้าที่ชี้มูลส่งฟ้องศาลปรากฏเมื่อ 2-3 วันข่าวออกปรากฏผู้ช่วยเลขานะ49ดันไปขับรถในศูนย์ราชการแล้วก็เป็นไงชักปืนออกมาข่มขู่จะยิงประชาชนปรากฏปปง.แถลงข่าวทำนองว่าเอ๊นายคนนี้อาจไม่ผิดวินัยสังคมก็เริ่มไม่ค่อยจะเป็นไงไว้วางใจหน่วยงานนี้อีกแล้วทั้งที่หน่วยงานเนี่ยนะปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์เป็นอย่างยิ่งอาศัยความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นข้าราชการของคุณเนี่ยจะมีหน้าที่ไปตรวจสอบเขาแต่ถ้าเกิดว่าข้าราชการของคุณยังดีไม่พอยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปชักปืนข่มขู่ประชาชนแล้วก็กระทำในสถานที่ในบริเวณสถานที่ราชการศูนย์ราชการเลยนะต่อหน้าประชาชนเยอะแยะมากมายเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่49ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะเราเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพพกพาอาวุธปืนอ้างว่ามีใบพกนะจะพกปืนก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จะยิงปืนก็เป็นเรื่องธรรมดาพูดอย่างนั้นได้อย่างไรครับนี่ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วครับยังไม่มีการพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนสังคมมันก็เริ่มจะไม่ค่อยเชื่อเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไปออกเนชั่นออกกับศรีสุวรรณจันยา ศรีสุวรรณจันยาบอกเดี๋ยววันจันทร์พี่เดชาผมจะไปร้องนะให้ตรวจสอบนะสำนักงานปปช.ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเวลา 10:30 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้มาตรวจนะหน่วยงานแห่งนี้เอ๊ะทำไมนะผู้ช่วยเลขาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงทำไมไม่ผิดวินัยไปแถลงข่าวสื่อมวลชนบอกเอ้ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ผิดวินัยเอานะต่อไปก็เป็นไงลักทรัพย์นะทุจริตนอกเวลาราชการก็ไม่ผิดวินัยนะไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็ไม่ผิดวินัยท่านไปดูคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะไปดูนะครับความประพฤติส่วนตัวที่ชั่วร้ายเรียกว่าประพฤติชั่วร้ายแรงก็คือการผิดวินัยร้ายแรงในกฎหมายระเบียบบริหารระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้ชัดกระทำความผิดอาญาสุดท้ายถูกลงโทษจำคุกเท่ากับผิดวินัยร้ายแรงประพฤติชั่วร้ายแรงก็เท่ากับผิดวินัยร้ายแรงการลงจากรถมาชักปืนออกมาขู่แล้วก็เตรียมเล็งไปที่ประชาชนเพื่อจะยิงอย่างนี้ยังไม่ช่วยอีกหรอครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าประพฤติชั่วร้ายแรงพยานหลักฐานก็ชัดมันไม่ได้คุ้มเคือไม่ได้มีข้อสงสัยชักปืนออกมาประชาชนเห็นกันทั้งประเทศคลิปก็มีอะไรก็มีชัดเจนสมัครใจวิวาทกับเขานะยังไม่ถูกพักราชการยังไม่ถูกออกจากราชการทั้งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไม่ชัดถ้ากระทำความผิดอาญาถูกกล่าวหากระทำความผิดอาญาผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจในการบรรจุก็สามารถสั่งพักราชการนะสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนก็ได้แต่ทำไมไม่ทำล่ะครับก็ต้องให้คนอย่างผมซึ่งเป็นคนเสียภาษีแล้วก็เป็นสื่อมวลชนออกมานั่งขยี้อย่างเงี้ยทุกวันขยี้ทุกวันทุกช่องก็ช่วยกันขยี้ผมคุยกับกองบรรณาธิการข่าวแล้วก็ขยี้ทุกวันจนกว่าเขาจะนะมีมติให้พักราชการหรือออกราชการไว้ก่อนเราจะปล่อยไว้ทำไมล่ะครับคนแบบนี้เราไม่ควรปล่อยไว้นะพฤติกรรมเหล่านี้ผมถามนะครับท่านประธานกรรมการปปช.ว่าเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงไหมครับนะการทำผิดกฎหมายในการยกปืนขนาดนี้อาจารย์ปรเมศวร์อัยการยังบอกเลยว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้มันควรจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเขาไปอีก นะครับควรจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะพฤติกรรมเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะมันสมัครใจวิวาทกันมาก่อนมีเรื่องกันมาก่อนนะมือก็อยู่ในลักษณะพร้อมยิงนี่อัยการปรเมศวร์ท่านว่านะผมเป็นผู้น้อยนะแล้วผมก็ไม่ใช่ศาลไม่อยากไปตัดสินแต่ผมถามว่ากรณีแบบนี้เข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงไหมครับกรณีแบบนี้มีมูลกระทำความผิดทางอาญาไหมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแล้วนะมีอาวุธปืนนะ
แล้วก็พาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่รับโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นนี่โดนเข้าไป 2-3 ข้อหาแล้วนะครับควรจะรีบตัดสินใจครับไม่ต้องรอ15วันรออะไรครับพยานหลักฐานมันชัดครับก็ให้พักราชการไปให้ออกราชการไว้ก่อนพอจบเสร็จปุ๊บก็เป็นไงไปพิสูจน์ตัวเองแล้วก็กลับมารับราชการใหม่คุณเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคุณเป็นถึงผู้ช่วยเลขานะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณมาทำผิดแบบนี้คุณไม่ยับยั้งชั่งใจนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะพฤติกรรมเนี่ยมันส่อไปในทางเนี่ยกลางประชาชนเขามองแล้วมันกลางอ่ะแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยตกลงว่าคุณจะรักษาภาพลักษณ์องค์กรไหมองค์กรซึ่งต้องใสสะอาดแต่การสอบวินัยของลูกน้องคุณเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยใสสะอาดมันช้าประชาชนจะไปเชื่อถืออะไรอ่ะกับหน่วยงานตรวจสอบแห่งนี้ฮะนะครับความโปร่งใสเนี่ยมันยังไงอ่ะมันต้องไวนะคุณจะใช้เวลา15 วันเมื่อไหร่จะสอบสวนเสร็จทีเนี่ยวินัยคนนี้คุณดูปปง.เนี่ยเขาฟังคลิปเสียงปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นไงให้ออกจากราชการตำรวจก็ให้ออกจากราชการทันทีแล้วปปช.ครับคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับนะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แบบนี้มันจะถือว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมนะสังคมตั้งคำถามว่าตกลงช่วยพวกเดียวกันหรือเปล่าอุ้มกันหรือเปล่าตีความแบบศรีถนนชัยไหมตั้งคำถามกันเต็มคำถามหน่วยงานคุณเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากเลยหน่วยงานป้องกันปราบปรามทุจริตนะและข้าราชการระดับสูงคุณไปชักปืนยิงประชาชนเนี่ยนะเนี่ยเอาไปจ่อเงี้ยแล้วคุณยังไม่ให้เขาออกจากราชการอีกเลยครับจะให้เขาอยู่ไปถึงขนาดไหนครับหลักฐานก็ชัดอะไรก็ชัดปปง.แค่มีคลิปเสียงก็ให้ออกอันนี้มีทั้งคลิปเสียงคลิปภาพพร้อมหมดพยานบุคคลพยานจักพยานก็พร้อมคุณจะรอเมื่อไหร่ล่ะครับถึงจะให้เขาพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนและตำแหน่งก็ใหญ่ด้วยผู้ช่วยเลขาเนี่ยนะคุณบอกว่าอะไรเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่การพกปืนเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหแสดงว่าพวกคุณใหญ่มากเหลือเกินนะการชักปืนออกมาเป็นการป้องกันโอ้โหคุณป้องกันอะไรครับรถแท็กซี่เขาขับรถตามมาได้ยินเสียงแต่นี่เป็นไงมันจะตายหรือไงแท็กซี่บีบแต่แล้วก็คุณลุงเลขามันจะเป็นจะตายหรือไงก็มีคนบีบแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะตายแหละปีนต้องยิงทิ้งเลยเหรอครับหรือไงครับฮะมันมีพยันตรายอะไรถึงขนาดที่คุณจะต้องใช้ปืนมาป้องกันมันต้องมีพยันตรายละเมิดต่อกฎหมายคนขับรถบนท้องถนนบีบแต่มันไม่ผิดกฎหมายนะการใช้สัญญาณแต่ไม่ผิดกฎหมายนะครับพยันตรายมันมีอะไรมาละเมิดกฎหมายคุณล่ะครับขับรถตามเนี่ยมันถนนหลวงมันที่สาธารณะแท็กซี่จะขับไปไหนยังไงก็ได้เขาจะไปรับผู้โดยสารนะอยู่ดีๆคุณก็หยุดรถทันทีเลยในบริเวณถนนสาธารณะพนักงานสอบสวนทำไมไม่แจ้งข้อหานี้เพิ่มเข้าไปหยุดรถในบริเวณหยุดรถและจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอดคุณจำได้ไหมที่มันขับรถไล่กันไปไล่กันมานะครับแล้วทะเลาะกันนะจำได้ไหมนะขับรถไล่กันไปไล่กันมาแล้วทะเลาะกันบริเวณด่วนทางด่วนนะสุดท้ายเนี่ยคนที่เบรกไปเบรกมาเบรกรถกระทันหันยังถูกแจ้งข้อหาตามพรบจราจรเลยอันนี้ยังไม่เห็นแจ้งอยู่ดีก็เบรกเฉยแล้วก็ลงมาแล้วก็เอาปืนขู่ครับข้อหาแจ้งให้ครบนะฮะถ้าพยายามฆ่าได้ก็แจ้งเข้าไปแบบที่อาจารย์ปรเมศแกให้ข้อคิดนะครับก็ทนายใครทุกก็จะติดตามกันต่อไปนะครับว่าปปช.จะให้ผู้ช่วยเลขานี้ออกจากราชการไว้ก่อนไหมแล้วอย่ามาให้สัมภาษณ์นะครับเขาไปข่มขู่ประชาชนไปชักปืนเล็งยิงประชาชนนอกเวลาราชการนะไม่ผิดวินัยโอ้โหนะแล้วคุณจะไปสอบวินัยสอบข้าราชการโกงข้าราชการกระทำผิดวินัยร้ายแรงคดโกงประเทศชาติคุณจะไปสอบสวนยังไงล่ะครับถ้าคุณตีความกฎหมายแบบนี้ถ้าทำชั่วนอกเวลาราชการไม่ผิดวินัย
คุณไปดูคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็นอกเวลาราชการนะก็ผิดวินัยเอารถของทางราชการไปใช้นอกเวลาศาลก็จำคุกไปแล้วแล้วคดีนี้ทำไมพอพรรคพวกเดียวกับคุณเนี่ยไปทำผิดไปทำชั่วแบบชัดเจนเนี่ยทำไมคุณยังไม่ให้เขาออกราชการคุณจะเอาไว้ทำไมคนเหล่านี้แล้วคุณจะไปตรวจสอบใครในเมื่อคุณเองยังถูกตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องความโปร่งใสฮะปปช.นะคนสงสัยอะไรเยอะแยะนะยุคนี้นะครับสงสัยเยอะเลยองค์กรตรวจสอบสังคมก็สงสัยว่าเออทำไมคุณไม่ดูแลคนของคุณเนี่ยมีข่าวดังขนาดนี้หลักฐานชัดขนาดนี้คุณยังให้รับราชการอยู่ยังให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เหมือนเดิมมันยังไงกันเนี่ยนะครับก็ฝากนะครับฝากไปยังปปช.ฝากไปยังปปง.นะครับรีบกวาดบ้านตัวเองนะครับยังมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะซึ่งผมเองก็จะนำมาตีแผ่ต่อไปนะเร็วๆนี้ใครมีข้อมูลอะไรก็ส่งมาแล้วก็การทำงานของปปช.ก็ช้ามากครับนะร้องเรียนไป7ปี8ปีก็ยังไม่ดำเนินการยกตัวอย่างเลยคดีครับผู้เสียหายถูกกระทืบจนได้รับบาดเจ็บตำรวจโรงพักพหลโยธินหลังจากนั้นก็มีการแขวนคอตาย 7-8 ปีก็ไม่ได้สอบสวนอะไรเลยผู้เสียหายเอาไปแจ้งอันนี้ผมรับผิดชอบโดยตรงหลังจากนั้นเขาไปให้สภาทนายความฟ้องที่ศาลจุฬาต่อมาก็พยานหลักฐานยังไม่พอส่งกลับไปปปช.เท่ากับ10ปีแล้วเนี่ยคดียังไม่มีความคืบหน้านี่คดีที่โรงพักพหลโยธินนี่เล่าให้ฟังนะครับความล่าช้าเนี่ยนะของปปช.ในการสอบสวนพวกทุจริตมันก็ทำให้พวกข้าราชการขี้โกงทั้งหลายเนี่ยเป็นไงไม่กลัวเลยนะครับเพราะมันช้าเหลือเกินอ่ะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับปปช.นะแล้วก็รองเลขาไอ้ผู้ช่วยเลขาอะไรเนี่ยนะมันทำผิดโจงแจ้งขนาดเนี้ยผมว่านะคุณให้เขาออกจากราชการไปก่อนดีกว่าคุณเอารักษาภาพลักษณ์องค์กรไว้คุณต้องเลือกเอาองค์กรไม่ใช่เอาข้าราชการไว้คนไหนที่ดูแล้วมันประพฤติตนไม่เหมาะสมคุณจะเลี้ยงไว้ทำไมนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็ใครก็แล้วแต่นะครับมีข้อมูลเรื่องข้าราชการทุจริตคดโกงอะไรต่างๆนี่ก็ส่งมาได้นะครับนะส่งมาได้นะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้อะไรก็ได้แล้วอันไหนที่มันมีหลักฐานผมก็ส่งต่อหน่วยงานราชการแล้วก็เปิดโปงผ่านทางสื่อนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะแฉเรื่องเจ้ามือหวยเถื่อนรายใหญ่ที่อุดรคดีนางต้านางตุ๊กนางต้ากับศาลจำคุกไปแล้วอยู่ TOT แต่ TOT ก็ยังไม่ไล่ออกนะครับเราก็พยายามจะกดดันให้เขาไล่ออกเพราะการเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ยเราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วก็เป็นเจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ยแล้วยังไม่ผิดวินัยยังทำงานได้ผมว่าหน่วยงานแบบเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลแน่นอนเลยนะครับผมก็จะดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปและก็เจ้ามือหวยเถื่อนที่ใหญ่กว่านางต้ามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนตำรวจอุดรก็ยังนั่งเฉยอยู่เราก็จะดำเนินการต่อไปเช่นไปร้องปปช.นะต่อไปร้องสื่อร้องอะไรต่างๆเปิดโปงประจานมันทุกวันบี้ขยี้ทุกวันนะตัวของอาจารย์เดชาก็พยายามทำตัวให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะครับคลิปนี้ดีก็แชร์นะพาพรรคพวกมาติดตามมาเป็น FC ของทนายคลายทุกข์เยอะๆเพราะรายการเรานั้นจะมีหน้าที่ชี้เป้าเปิดโปงตั้งคำถามว่าพวกนี้ทำไมยังไม่โดนจับกุมพวกนี้อยู่ได้ยังไงพวกนี้เป็นภัยสังคมพวกนี้คือพวกโกงชาติพวกนี้คือช่อโกงประชาชนพวกนี้มอมเมาประชาชนใครก็แล้วแต่ที่ทำตัวเป็นภัยสังคมผมจะเปิดโปงและตั้งคำถามผ่านพี่น้องสื่อมวลชนพวกเดียวกันเนี่ยนะครับช่วยกันถามทุกวันเมื่อไรมันจะถูกจับเมื่อไรจะดำเนินคดีกับมันได้ถามมันทุกวันเมื่อไรจะถูกยึดทรัพย์นะครับนี่คือหน้าที่ผมนะฮะมีเวลาเล็กๆน้อยๆวันละชั่วโมงก็ยังดีมาไลฟ์สดหลังจากทำงานแล้วก็มาไลฟ์สดนะครับให้ความรู้กับประชาชนชี้เป้าตั้งคำถามเมื่อไรจะจับเมื่อไรจะจับคนเลวคนชั่วแบบนี้ข้าราชการเลวเมื่อไหร่จะชั่วนะคนอาชีพไหนก็แล้วแต่ที่เป็นภัยสังคมจะตั้งคำถามไปยังผู้เกี่ยวข้องเมื่อไหร่คุณจะดำเนินคดีกับคนเหล่านี้
นะครับนี่คือภารกิจของเรากราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการมีข้อมูลอะไรดีๆส่งมามีคลิปส่งมามีหลักฐานส่งมามีข้อมูลข้าราชการชั่วคนเลวภัยสังคมส่งมาไม่ได้รับความเป็นธรรมส่งมาเดี๋ยวผมส่งต่อสื่อส่งต่อเพจต่างๆดังๆตีแผ่ช่วยกันคนละมือคนละเท้าเพื่อประเทศชาติใครจะชิงจะชังช่างหัวเขาผมไม่สนใจนะครับเข้าใจนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรายการสวัสดีครับ